สวัสดีค่ะมาดูแบบว่ามุมไกลบ้างนะคะอันนี้ลูกๆไม่รู้ว่าเราถ่ายนะคะดูลูกนางค่ะไม่ยอมให้พ่อไปคุยกับพ่อแสนสุขนะคะเด็กขี้หวงดูค่ะดูง่วงนะคะก็พ่อจ๋าต้องมาอยู่กับหนูคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้แบบเราไปรักคนอื่นมากกว่าเขานะคะจะรู้สึกดูค่ะดูค่ะแม่ดูค่ะเจ้าอ้วนอุลาหลักน้องนางเหมือนกันหลักเข้ากันลูกทำความสะอาดที่พ่อแสนก่อนเพราะพ่อแสนตกมันอยู่น้องนางต้องเข้าใจพ่อจ๋านะใจเย็นๆใจเย็นๆไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านลูกก่อนค่ะแม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะเขาก็จะอ้อนกันอย่างนี้ทุกวันก็ภาษาเด็กเนาะแม่ๆค่ะบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะพ่อไม่รักเราหรือเปล่านะงานนี้พ่อจ๋าก็อ้อนเหมือนกันค่ะตกมันน้ำมันไหลอาบคางก็อ้อนเก่งเหมือนเดิมค่ะจำพ่อจำแม่ได้เหมือนเดิมนะคะดูลูกนางค่ะลูกนางไม่อ้อนค่ะสายกระชากลากถูดึงพ่อจ๋าไปอย่างเดียวจ้าจะกวาดเสร็จสักทีไหมเนี่ยจะเก็บเสร็จสักทีไหมคุยกับพ่อก่อนให้นักรักพ่อจ๋าด้วยอุ้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 ยระวังนะระวังนะโอ้ยพ่อจ๋าเป็นของหนูหนูรักพ่อจ๋าไงหนูรักพ่อจ๋าคนเดียวมันจะไม่ยอมให้พ่อจ๋ารักใครนะโอ้ยอมกอดมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังใจหยิบมันไปเพลงนี้ต้องมาแล้วค่ะอันนางกวาดเองเลยนางเก่งแล้วนางเก่งแล้วนางเป็นสาวแล้วนะนางกวาดหรือนางกัดล่ะลุงพ่อกวาดให้ดีกว่าค่ะนะคะน่าจะรู้สึกว่าจะปลอดภัยมากกว่าเนาะแม่ค่ะโอ้ความแสบก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนเดิมนะคะเราก็มีมุมของเขาเนาะเขาก็ต้องการความรักนะคะแต่ว่าคือพ่อแสนสุขก็ต้องการเหมือนกันก็ต้องแบ่งกันนะคะบางทีก็จะคิดว่าเอ๊ะพ่อจะรักเราน้อยลงหรือเปล่าพ่อจะไม่รักเราหรือเปล่าจะมีของกินจะให้เราหรือเปล่าอะไรก็คือเด็กนะคะเด็กเนาะดูค่ะต่างฝ่ายต่างอ้อนอ้อนไม่หยุดดูคนข้างหลังนะคะดูเด็กน้อยข้างหลังเออค่ะเห็นน้องมิกแล้วค่ะเห็นน้องมิกแล้วเห็นน้องมิกแล้วดูความอ้อนของป้าจ๋านี่ขนาดตกมันน้ำมันไหลอาบแก้มจนถึงคางนะคะเขาก็ยังน่ารักยังจำเราได้ช้างตกมันนิสัยยังเป็นแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะแม่แม่น้องนิกไม่ขออะไรมากเลยนะคะขอแค่ให้เขาเป็นแบบนี้จนหายตกมันนู้นละค่ะแต่ตอนนี้นะคะเด็กน้อยคนนี้รู้สึกว่าจะไม่ยอมพ่อจ๋าแล้วค่ะรู้สึกว่าว่าให้กลับมือก็กอดคอไปเลยสิจ๊ะฉลาดให้จุ๊บเขาให้อยู่กับเขานะให้พ่อจ๋ารักหนูนะเขาจะมีมุมอบอุ่นของเขานะคะแม่กอดด้วยโอ้ยระวังหนักแล้วนั่นเห็นแต่ตัวน้อยๆแบบนี้เนี่ยเห็นแต่เขาสาวน้อย800กิโลแบบนี้เนี่ยเขาก็หนักเหมือนกันนะคะสาวน้อย LS ของแม่ๆนะคะก็ในส่วนของพ่อจ๋านะคะขอพูดหน่อยนะคะแม่ๆเขาตกมันแล้วเขายังนิสัยแบบนี้นะคะก็มีแอบโยนแอบอะไรบ้างแหละเนาะแต่ว่าเขาไม่แบบคือเขาไม่เหวี่ยงใส่ใครไม่อันนี้ใส่ใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จำได้อะอย่างน้อยๆเขาจำน้องนิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้แต่เขาจำพ่อเขาได้นะคะก็รักกันแบบว่าคือเหมือนเดิมเหมือนที่ยังไม่ได้ตกมันแต่อาจจะเพียงว่าอารมณ์นะคะอารมณ์บางทีอาจบางเวลาอาจจะกระตุกหน่อยนะคะอาจจะมีขึ้นมีลงหน่อยเนาะก็ด้วยความที่ตกมันนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแม่สังเกตกันต่อไปเราก็บอกไม่ได้ว่าวันนี้อารมณ์ดีชัวร์ 100% บอกไม่ได้นะคะต้องสังเกตทุกวันวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อาจจะอารมณ์ไม่ดีก็ได้นะคะหรือว่าวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์ดีอีกวันต่อไปอาจจะโอ้โหโมโหขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะคือเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะแม่ๆค่ะด้วยความที่เขาก็
น้ำมันหลักก็ไหลอาบแก้มทุกวันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ประมาทกันทั้งคู่นะคะไม่ประมาทกันทั้งคู่เราก็แบบคือดูแลเขาด้วยความไม่ประมาทนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ประมาทเซฟทั้งคนเซฟทั้งช้างนะคะอย่างลูกนางก็ตกมันทุกวันนะคะตกมันทุกวันอยู่แล้วนะคะคนนี้ใช่แต่ก็เล่นก็คุยกับเขาเหมือนเดิมไม่ให้เขาเครียดยิ่งแต่เราตีตัวออกห่างยิ่งแต่เครียดเพราะว่าเราเนี่ยเคยเล่นเคยอยู่กับเขาตลอดนะคะอย่างพ่อแสนสุขเนี่ยเราพาเขาทำกิจกรรมเราเล่นกับเขาเราให้ลูกอยู่กับเขาเราก็ทำตรงนั้นไว้แต่ว่าเราอาจจะลดลงหน่อยไม่กดดันเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคุยกับเขาตอนเช้าก่อนที่เราจะเข้าหาหรือว่าจะทำความสะอาดเราก็ต้องดูอาการว่าวันนี้เขาอาการเป็นยังไงนะครับเขาโมโหไหมเขาเครียดเขาตึงไหมไปแล้วอย่างพ่อแสนเนี่ยครับตอนเช้าอย่างทุกๆวันจะในช่วงที่ไม่ตกมันนะครับเวลาลูกอ้วนเข้าไปทำความสะอาดเขาก็จะยกหัวยกหัวแล้วก็ทำมืออย่างนี้นะครับเหมือนกับขอกินนะครับแต่ว่าตอนไม่ตกมันเราก็เข้าไปเล่นได้นะครับเข้าไปอยู่ใต้คางไปป้อนได้แต่ว่าในตอนเขาตกมันอย่างนี้นะครับเขาก็จะยกเหมือนเดิมยกเขาขอเขามือตีปากแต่ว่าเราก็อยู่ในระยะที่โซ่ที่ปลอดภัยเราด้วยครับอย่างเขามาถึงตรงนี้เราก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ทำอย่างนี้เราก็อู๋เราก็เล่นเราก็อะไรแล้วก็ทีนี้เราก็เดินเอาผลไม้ไปให้เขากินเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดคือเรารู้ว่าเขาชอบพารักยังไงเราก็ทำแบบนั้นนะคะเขาไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่ชอบไปเล่นมากเกินไปนะครับเราจะอยู่ที่ความพอดีใช่จากแต่ก่อนเราพาเขาทำกิจกรรมปลาโป่งปลาอะไรช่วงนี้ก็ต้องเบาก่อนนะคะได้กลิ่นพี่อิงมาละโอ้กลางเลยนะคะได้กลิ่นพี่อิงได้กลิ่นพี่ๆนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ก็จะแบบว่าเอ๊ะมาทำอะไรนะใครมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังเป็นพี่อิงที่แบบว่ายังเจอกันบ่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนาะอย่างเช่นแบบว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแล้วแต่คนถ้าเสียงดังมาก็น่าจะโยนหน่อยนะคะเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดังเนาะโดยส่วนตัวของพ่อแสนสุขนะคะใช่ดีแล้วในอาการตกมันของเขาเข้าหาได้คุยกันรู้เรื่องอาจจะแบบตึงบ้างบางเวลานะคะเป็นบางอารมณ์ของเขาบางทีเขาร้อนมากๆเนาะบางทีเขาเครียดมากๆปวดหัวเนาะน้ำมันก็เหม็นโอ้ยเครียดก็เครียดอยากไปหาสาวก็ไม่ได้ไปนะคะหลายๆอย่างใช่ค่ะทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ประมาทเลยแล้วก็ในส่วนของลูกนางนะคะเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาไปอยู่ด้วยกันแบบนานๆเหมือนตอนที่พ่อจ๋ายังไม่ได้ตกมันนะคะแม่เราก็มีมุมที่ช่วยให้พ่อจ๋าผ่อนคลายให้เขาเล่นกับลูกบ้างแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยนะคะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพ่อจ๋าเนี่ยเขาไม่ทำร้ายลูกอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเซฟเนาะนะคะเราก็ต้องเซฟแล้วก็ในกิจกรรมนะคะช่วงนี้ก็จะทำกิจกรรมอยู่บ้านซะแบบ 60-70% เพราะว่าอยากให้พ่อจ๋าเนี่ยเขามีส่วนร่วมด้วยให้เขาเห็นให้เขาแบบเราร้องเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆเขาก็รู้ว่าเขายังมีเพื่อนอยู่นะคะยังมีลูกอยู่นะคะเวลาออกจากบ้านไปทำกิจกรรมก็ไม่ค่อยได้ไปนานค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพ่อจ๋านะคะบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาโดดเดี่ยวเนาะแม่ๆค่ะก็เหมือนคนเราเลยนะคะแล้วลูกไปทางไหนพ่อแม่ไปทางไหนนะคะมองหาเหมือนกันนะคะช้างก็เหมือนกันก็เขาก็มีแค่เราเนาะแม่เขาก็มีแค่เรานะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวอ้างวงขึ้นนะคะอย่างภาษาฟางช้างเขาจะเรียกว่ายกมือนะคะยกมือขึ้นหยอกเขาแบบนี้ดูขอค่ะคือน้ำมันไหลอาบแก้มเลยแม่ดูนะตกมันหนักมากนะคะตอนนี้ไหลหนักมากเลยแต่เขาก็น่ารักนะคะแต่ว่าก็คือมันก็ต้องเซฟจริงๆนะคะแม่เขาน่ารักก็จริงแต่ว่าเขาก็อยู่ในห้วงอารมณ์ที่อาจจะเนาะจับ
แบบว่าอาจจะอารมณ์เสียอะอารมณ์ดี10นาทีอารมณ์เสีย2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเซฟไปในตัวด้วยนะคะอย่างใครที่เขาไม่ชอบหรือว่าเสียงอะไรทำอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็ไม่ทำนะคะไม่อยากให้เขาเครียดไม่อยากจะเพิ่มเติมความเครียดให้กับเขานะคะไปแล้วมีบอกให้ถอยบอกให้ไปทางนู้นเขาก็ไปของเขาคือยังรับรู้เนาะยังรับรู้ว่าเราบอกคือเราจะพยายามในช่วงที่ตกมันเนี่ยอย่างพ่อเสียนผมจะไม่พยายามพูดเสียงดังเราจะพูดแบบเบาๆมาอีกแล้ว พูดแบบเบาๆในที่นี้คือพูดเหมือนเราพูดแบบคุยกันปกติคุยกันปกติเราจะไม่ตะวาดไม่หงุดหงิดใส่เขาเพราะว่าถ้าเรายิ่งแรงไปแล้วเขาแรงอยู่แล้วนะคะแม่ๆโอ้ขอครับเขาอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วนะตอนตกมันนะคะนะตอนตกมันก็ยิ่งจะแรงขึ้นไปอีกเราก็คุยกันเหมือนคุยกันภาษาแบบปกติเสียงน้ำเสียงปกตินะคะไม่ได้ขึงขังอะไรใส่เขาก็คุยกันแบบปกติเนาะยังไงฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้กับพ่อจ๋าด้วยนะคะผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะใช่ค่ะอยู่ในความไม่ประมาทค่ะถ้าตาอ้วนไม่อยู่น้องนิกก็เข้ามาในจุดตรงนี้ไม่ได้แล้วน้องนิกก็ไม่เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรู้จุดรู้นิสัยลูกเราเนาะให้แม่หานะคะถ้ามีตาอ้วนอยู่มีคุณปู่อยู่โอเคเรามาถ่ายใกล้ๆได้นะคะแต่นี่ก็ถ้าน้องนิกอยู่คนเดียวตาอ้วนไปตัดหญ้าอย่างนี้ก็ระยะไกลนะคะให้อาหารระยะไกลนะคะเซฟคนเซฟช้างเนาะแม่หาโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองแสบด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ